บอกก่อนว่าทั้งดิวแล้วก็ตัวน้องเฟยเองอะไรเงี้ยดิวว่าเราสองคนไม่ได้มีเจตนาที่แบบจะทำให้ทุกคนรู้สึกเสียใจคือก่อนอันนี้ก่อนที่เราจะถ่ายรูปกันเรารู้ก่อนไหมว่าเอ้ยมันมีประเด็นอันนี้มันอยู่ไม่รู้แต่รู้จักเจนนี่เพราะชอบเจนนี่มากดิวทราบหลังทุกคนก่อนเลยเพราะว่าตอนที่เริ่มมีดราม่าแล้วอะดิวก็ยังแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอยู่เลยอะค่ะดิวว่าเรื่องนี้เราอาจจะแบบว่ามองว่ามันบวกมากเกินไปจนเราคิดน้อยซึ่งตรงเนี้ยคือเราก็ต้องขอโทษทั้งแฟนคลับทั้งสองฝ่ายด้วยจริงๆคือเราก็คือตั้งใจแบบอยากเป็นเจนนี่อยู่แล้วดิวแค่ชอบเจนนี่แล้วดิวก็ไปดูคอนเสิร์ตเขาแล้วดิวก็แต่งตัวเหมือนเขาเพราะว่าไปดูใน MV ก็เลือกชุดจากเอ็มวีมาอะไรเงี้ยซึ่งเราชอบเจนนี่มากคือดิวก็ตัดสินใจลบรูปไปดีกว่าเพราะว่าต่างคนก็ต่างความคิดอะไรเงี้ยต่อแม้กระทั่งแบบเจตนาเรามันไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่คือเพื่อตัดปัญหาทุกอย่างก็ลบทิ้งดีกว่าใช่น้องจะเครียดมากเพราะว่าน้องอาจจะโดนหนักกว่าซึ่งดิวรู้ว่าจริงๆเจตนาของเราทั้งสองคนคือมันไม่มีอะไรแบบนั้นไง